Pen brand name. สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาดูกันในส่วนของปากกาปาร์เกอร์นะคะรุ่น Sonnet 16นะคะเป็นรุ่น Luxury นะคะเป็นรุ่น VIP รุ่นหนึ่งซึ่งเป็นตัวออกใหม่นะคะสีจะเป็นสีออกสีขาวมุกนะคะ Pearl นะคะตัวบอดี้นะคะตรงส่วนตรงนี้นะคะจะเป็นสีมุกนะคะตัดด้วยตัวตรงนี้นะคะเป็นสีเงินนะคะสำหรับตัว Sonnet 16นะคะสัญลักษณ์คลิปจะเป็นแบบนี้แล้วนะคะก็คือเป็นลูกศร3เส้นแบบนี้นะคะเป็นสัญลักษณ์ปาร์เกอร์นะคะส่วนตัวข้างบนตรงนี้นะคะจะมีลายในตัวนะคะจะเป็นเงาสลับตัวด้ามโคมนะคะแล้วตัดออกมาเป็นลวดลายนะคะส่วนตัววงแหวนนะคะจะมีสัญลักษณ์นะคะปาร์เกอร์นี่นะคะแล้วก็เป็น Mesh in France นะคะโอเคนี่นะคะสามารถที่จะเรเซอร์ชื่อนะคะออกมาได้สวยงามนะคะแบบนี้นะคะโอเคนี่สำหรับตัว Sonnet 16นะคะสี Pearl นะคะเดี๋ยวเราจะให้ดูนะคะสำหรับคอลเลกชันนี้นะคะจะมีไซส์นี้นะคะแล้วก็มีไซส์สลิมนะคะด้วยให้ดูความแตกต่างนะคะอันนี้คือไซส์มาตรฐานนะคะตัวแรกที่โชว์นะคะด้ามตรงนี้นะคะจะเป็นตัวสลิมนะคะขนาดจะแตกต่างกันเล็กน้อยนะคะสามารถเลือกใช้ได้ทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงนะคะตามความชอบนะคะบางคนที่ชอบด้ามที่จะค่อนข้างเล็กสลิมนะคะก็จะเป็นตัวนี้ขนาดจะพอดีกระชับมือนะคะแต่สำหรับบางท่านชอบปากกาที่เป็นด้ามทรงที่มีน้ำหนักนิดนึงนะคะก็แนะนำเป็นตัวนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูความยาวของตัวปากกากันนะคะขนาดของตัวความยาวนะคะตัวด้ามนะคะจะอยู่ที่ 13.6 13.7 ประมาณนี้นะคะสองไซส์นี้นะคะความอ้วนผอมต่างกันแต่ความยาวของปากกาเท่ากันนะคะสำหรับตัวนี้เราลองมาดูกันนะคะรุ่นปาร์เกอร์ลูกรื่นนะคะส่วนใหญ่ทุกรุ่นจะแถมมาเป็นตัวหมึกนะคะอย่างตัวนี้นะคะจะเป็นขนาด 1.0 นะคะมาพร้อมในด้ามนะคะเป็น ball pen refill นะคะหมึกลูกรื่นนะคะโอเค made in France เหมือนกับตัวปากกานะคะก็ตัวหมึกนะคะหลังจากที่เราใช้หมดแล้วเราสามารถที่จะเลือกซื้อหมึกตามที่เราชอบได้นะคะจะเปลี่ยนสีก็ได้ขนาดไซส์ก็ได้นะคะสำหรับตัวปากการุ่นนี้นะคะให้ดูกล่องนิดนึงนะคะกล่องจะมาเป็นกล่อง VIP ไซส์ใหญ่ตัวนี้นะคะสีทองนะคะเปิดแบบนี้นะคะนะคะสินค้าใหม่นะคะข้างในนะคะตรงนี้จะมีระบุปาร์เกอร์นะคะสำหรับตัวนี้ปกติจะมาพร้อมวางปากกาอย่างนี้นะคะลิปบิ้นตรงนี้ใช้ดึงออกมานะคะเพื่อที่จะดูนะคะใบรับประกันจะวางอยู่ข้างล่างนะคะสำหรับปกติปากกาทุกรุ่นนะคะจะแถมหมึกมาแค่เฉพาะในด้ามตรงนี้นะคะอย่างรุ่น VIP อะค่ะตรงถาดรองข้างล่างเนี่ยจะมีไว้สำหรับซื้อหมึกเพิ่มนะคะอย่างขนาดไซส์ตรงนี้ความยาวก็จะเป็นหมึกที่เป็นตัวลูกรื่นหรือโดโรบอลนะคะตัวไซส์รูเล็กก็จะเอาไว้ใส่พวกหมึกซึมนะคะก็สามารถที่จะเอาไว้ใช้กับปากกาทุกรุ่นได้แต่พอดีรุ่นที่กิ๊กเอามาพูดตรงนี้นะคะจะเป็นลูกรื่นนะคะตัวนี้นะคะตัวใบรับประกันนะคะจะมีใบรับประกันนะคะสำหรับใบรับประกันนะคะเราก็จะมีปั๊มนะคะว่ามาจาก Facebook ปากกาแบรนด์เนมนะคะตัวนี้ก็สามารถที่จะส่งเคลมมาที่เราหรือว่าที่เข้าช็อปได้นะคะโอเคนะคะสำหรับวันนี้รุ่นนี้นะคะ Sonnet 16นะคะเป็นตัวรุ่นใหม่นะคะสีขาวมุกนะคะตัดกับสีเงินนะคะฝากกันไว้สำหรับคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ